พาผู้ชมไปดูกันต่อนะคะกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะคะนอกเหนือจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศจีนที่หลายคนกังวลใจว่าวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ที่จีนยังไม่จบค่ะแล้วก็กังวลว่าจะลามไปถึงภาคอื่นๆหรือเปล่าอย่างเช่นภาคธนาคารนะคะที่ธนาคารเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์หากว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาจะลามมาถึงธนาคารหรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะในปีนี้ค่ะมีข้อมูลจากสมาคมธนาคารเพื่อการกู้จำนองนะคะว่ามีหนี้คงค้างประมาณ 20% ค่ะของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยในสหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยมีมูลค่า 9.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะครบกำหนดปีนี้แล้วก็ต้องมีการรีไฟแนนซ์หรือขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะปริมาณสินเชื่อที่ครบกำหนดดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง40%จากที่สมาคมเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 6.59 แสนล้านดอลลาร์ก็เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายเวลาสินเชื่อและความล่าช้าอื่นๆมากกว่ามาจากธุรกรรมใหม่ทางด้านของเจมี่วูดเวลค่ะเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสมาคมก็บอกว่าความผันผวนและความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานบางเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ส่งผลกระทบกับยอดขายกับการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยขณะที่สินเชื่อทุกประเภทที่อ้างอิงกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐมีมูลค่าสูงถึง 4.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตรงนี้สร้างความกังวลค่ะให้กับบรรดาผู้ควบคุมกฎระเบียบและนักลงทุนเพราะมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ลดลงนะคะการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นกับการลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะคะส่งผลกระทบกับผู้ปล่อยกู้อย่าง New York Community Bank of ค่ะหรือ NYCB รวมถึง Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จดจำนองเชิงพาณิชย์ของ KKR & Co และผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เป็นหลักประกันนะคะหรือ CMBH ค่ะทางด้านของ MSCI Real Estate ก็บอกว่าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีปัญหามีมูลค่าประมาณ 8.58 หมื่นล้านดอลลาร์นับถึงสิ้นปี2566และอาจจะเพิ่มเป็น 2.346 แสนล้านดอลลาร์ได้นะคะข้อมูลจาก Green Street ค่ะก็พบว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ21เมื่อเทียบจากระดับสูงสุดเมื่อต้นปี65ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเฟดยังไม่เริ่มวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อโดยราคาสำนักงานเนี่ยลดลงมากที่สุดนะคะประมาณร้อยละ35ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ